ช่วยกันคนละไม้คนละมือคนหนึ่งโรยน้ำตาไข่ให้เป็นเส้นส่วนอีกคนก็คอยหยิบออกจากกระทะเพราะถ้าช้าเกินไปเปลือกส่วนนอกที่เตรียมนำไปห่อไส้ก็อาจจะไม่สวยนี่คือหนึ่งในขั้นตอนการทำขนมรุมขนมโบราณของชุมชนบางสะแกจังหวัดสมุทรสงครามที่ปัจจุบันแทบจะหากินไม่ได้แล้วเพราะมีเพียงต้องใช้ความชำนาญในการทำส่วนเปลือกนอกแต่ส่วนของตัวไส้ก็มีขั้นตอนการทำที่ซับซ้อนไม่แพ้กันเพราะเมื่อนำส่วนประกอบทั้ง4อย่างคือถั่วลิสงคั่วลูกพลับจีนแฝงเชื่อมและงาขาวลงไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวจนได้ที่แล้วก็จะต้องรีบนำมาปั้นให้เป็นก้อนทันทีเพื่อไม่ให้ตัวไส้แห้งไปก่อนซึ่งการต้องอาศัยแรงของหลายคนช่วยกันปั้นละห่อจึงกลายเป็นที่มาของชื่อขนมรุมที่สะท้อนถึงความสามัคคีของคนบางสะแกรุมคือต้องใช้คนจำนวนมากมาช่วยกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาถ้าคนเดียวทำไม่ทันมันก็ปองไม่ทันมันไอ้ตัวนี้มันจะแห้งก่อนตัวนี้มันจะแห้งก่อนที่จะสำเร็จเพราะถ้าไข่ขาวมันจะเป็นตุ่มจะไม่ไหลเป็นเส้นอย่างนี้มันจะเป็นตุ่มแล้วบางทีมันไม่ออกมาเป็นเส้นแต่ถ้าโบราณเขาจะไม่ใช้แบบนี้ไม่จะไม่ใช้ใบตองเขาจะใช้มือโรยจุ่มแล้วก็โรย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 อันนี้ก็มาดัดแปลงที่ตัวขนมรุมเนี่ยใช้แต่น้ำตาไข่อย่างเดียวนะคะทำให้จะมีปริมาณไข่แดงเนี่ยเหลืออยู่เยอะค่ะแต่ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเฉยๆนะคะเพราะว่ามีการเอาไข่แดงเนี่ยไปใช้ทำขนมไทยอย่างอื่นต่ออย่างเช่นทองหยิบแล้วก็ทองหยอดค่ะก็ถือเป็นการใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแนวคิดการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดยังพบได้ในการทำขนมโบราณอีกหนึ่งอย่างของชุมชนบางสะแกคือขนมบงโดยคุณป้าชบาเจ้าของสูตรขนมบงเล่าว่าสมัยก่อนพื้นที่แถบนี้มีการปลูกมะพร้าวกันมากนอกจากนำไปประกอบอาหารคาวแล้วคุณป้าจึงยังนำมะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของขนมบงด้วยทั้งในขั้นตอนการนวดแป้งที่ใช้ทั้งน้ำและเนื้อมะพร้าวไปจนถึงการชุบหน้าขนมด้วยน้ำตาลมะพร้าวเพื่อเพิ่มรสชาติและรสสัมผัสให้อร่อยยิ่งขึ้นซึ่งสูตรนี้ยังถูกนำมาถ่ายทอดต่อให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปหลงเข้าสวนชวนมารักบางสะแกที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำขนมท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนก็นี่แหละเขาให้เขาต่อไปให้เขาสืบต่อไปเขาอยู่ในกลุ่มตรงนี้ไงก่อนป้าไปทำเขาจะไปกับป้าตลอดตอนนั้นป้าเป็นคุณหัวหน้าเขาไปกับป้าตลอดก็เลยให้สูตรเขาไปทำให้หมดเขาก็รู้สูตรป้าอยู่แล้วไงป้าไม่ปิดบังใครนะสูตรป้าจะบอกแต่มะพร้าวมันจะได้อร่อยมันจะกรอบถ้าไม่ใส่มะพร้าวมันจะไม่กรอบนะมันจะเหนียวมันถ้ามีแต่แป้งมันจะเหนียวมันคือมันจะไม่กรอบมันได้กรอบก็คือมะพร้าวแต่ต้องใส่ให้พอดีใส่มากไปก็ไม่ได้มันจะแข็งพื้นที่ที่เนี่ยเรามีความสมบูรณ์ทางด้านอาหารเรามีน้ำตลอดทั้งปีเพื่อการเกษตรเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาที่เรามีก็คือภูมิปัญญาวัฒนธรรมทางด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวและหวานส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการให้คนที่เขามีภูมิความรู้เรื่องนี้เข้าใจในความสำคัญของเขาทีนี้เราจะให้ความเข้าใจให้เขาเข้าใจได้ว่าของที่เขาทำอยู่ภูมิปัญญาที่เขารู้น่ะมันมีคุณค่าความร่วมมือร่วมใจของชุมชนบางสะแกในการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปไม่เพียงหวังให้คนรุ่นใหม่รับไม้ต่อในการสืบทอดภูมิปัญญาเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสให้ชุมชนได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของดีบางสะแกให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน